ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านในยามเย็นนะคะ 18:30 นค่ะเพื่อจะมาพูดกันถึงเรื่องชีวิตไม่รกเราตั้งชื่อตอนว่ารกดูสั้นสั้นแต่มันอุ้ยอ้ายนะคะความรกเนี่ยมันเป็นความอุ้ยอ้ายเป็นความประมาทเป็นความไม่พร้อมในปัจจุบันขณะวันนี้ลองทบทวนกายใจของเราตลอดทั้งวันเราทำอะไรรกๆหรือเปล่าตั้งแต่ร่างกายของเรานะคะแต่งเนื้อแต่งตัวดูรกไปไหมแล้วก็ความคิดของเรามันวนเวียนสงสัยฟุ้งซ่านดูรกไปหรือเปล่าหรือการพูดของเราเพ้อเจ้อและไร้แก่นสารรกไปไหมหรือแม้แต่การทำหน้าที่ของเราในแต่ละเรื่องเช่นวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำงานทางกายภาพเยอะมากเพื่อจะทำให้เรามีความพร้อมนะคะที่จะทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นความตั้งใจเราไม่ควรจะทิ้งมรดกที่มันรกๆหรือว่ารกลุงลังก็สอนทีมงานของเราวันนี้โดยการทำไปด้วยกันเรื่องแรกก็คือให้สำรวจกายใจของเราในทุกเช้าอย่าให้มันรกและลุงลังไร้แก่นสารตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะคำสอนจากพระโอษฐ์ก็ชัดเจนมากนะคะเมื่อเราได้นำคำสอนจากพระโอษฐ์มาลองใคร่ครวญเราก็จะรู้ว่าผู้ที่ละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาได้เนี่ยความคิดที่คมเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับกิจการงานอย่างจัดลำดับการวางชีวิตในขณะที่ทำงานนั้นเนี่ยอย่างมีแผนการที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบสั้นแล้วสดเข้าเป้าเลยทีเดียวเห็นศักยภาพของตัวเองที่มันมีความเบากายเบาใจสุจริตความสุจริตเนี่ยสำคัญมากมีความสุจริตแม่นยำนะคะไม่ระโมบแล้วก็ยุติธรรมเข้าใจว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยยุติธรรมวันนี้พวกเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เราจะถอนรากถอนโคนไอ้ความรกรุงรังเนี่ยได้อย่างไรเรื่องแรกต้องเห็นโทษของมันก่อนเห็นโทษของความรกเห็นโทษของความหลงอารมณ์เห็นโทษของความไม่ใส่ใจในรายละเอียดของวิถีชีวิตแห่งการคิดพูดและทำที่เราอาจจะเพ้อเจ้อประมาทมัวเมาไร้สตินะคะเมื่อเรากลับมาดูแลกายใจของเราให้มันมีความบริสุทธิ์เพราะซื่อสัตย์มีความไม่ประมาทเพราะเรารู้ว่าแต่ละขณะมันมีค่าแต่ละขณะต้องพร้อมด้วยความไม่ประมาทความสั้นที่ความตายเดินเข้ามาถึงเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความไม่กลัวชีวิตจบได้ทันทีทุกขณะอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ลกอยู่ด้วยความกังวลกวนกวายห่วงคนนั้นแคร์คนนี้หรือเอาความคิดรกๆของใครมาใส่ไว้ในใจของเรานะคะเราไม่ผูกใจในสิ่งที่มันจบอดีตก็ให้มันไว้ตรงอดีตนั่นแหละไม่ต้องเอามาผูกใจไว้ในปัจจุบันให้มันรกรุงรังวิธีการทำงานอย่างนี้ก็ทำให้วันนี้เราเห็นพลังงานของคนในสังฆะของเราเนี่ยมันมาเป็นทีมเวิร์กเลยค่ะทุกคนจะเข้าใจบางทีเราคิดฟุ้งซ่านมากไปเรากังวลใจเพราะไอ้ความฟุ้งซ่านของเราสงสัยมากเกินไปเราจึงทุกข์กับความสงสัยซึ่งเราต้องการคำตอบจากใครเราต้องการคำตอบจากใครใครจะให้คำตอบ
กับเราได้มันต้องมาจากการมีปัญญาในการตั้งคำถามและมีปัญญาในการตอบคำถามที่เราจะต้องรู้จักการคบบัณฑิตคบกัลยาณมิตรแล้วก็กลับมาโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้เราได้ทบทวนนะคะในช่วงยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วก็ฝนก็ปล่อยๆนะคะหญ้ารกๆเนี่ยขึ้นง่ายเลยถ้าเชื้อของความรกมันก็คือความมักง่ายนะคะฉะนั้นให้มันมีธรรมะที่จะทำให้เราถอนรากถอนโคลนสิ่งที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นอุปนิสัยตามศพติดตามเรามานานหลายภพหลายชาตินะคะพอตาดูทีความปรารถนาที่จะได้กระโจนเข้าไประโมบเป็นอภิชาวิสมะโรโภก็คือกล้าเอาด้านเอาพยายามวางแผนที่จะได้ข้างๆคูๆที่จะเอามาอย่างเงี้ยค่ะมันจะนำไปสู่ความอวดตัวถือดีซึ่งมันรกมากคุณแม่จึงอยากให้พวกเราเนี่ยลองฝึกใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเฉพาะเวลาที่จำเป็นเราก็ใช้ในเวลาที่มันจำเป็นไม่ใช่ว่าต้องมีมันตลอดเวลาต้องนั่งระบายกับสิ่งซึ่งมันก็รกอ่ะกับใครก็ไม่รู้นะคะเอาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องที่มันไร้สาระมาใช้เวลาชีวิตใน24ชั่วโมงเนี่ยซึ่งมันควรจะก้าวหน้าในเรื่องของการเอาออกมันกลับกลายเป็นการเอาเข้าที่มันทำให้หนักชีวิตหนักอึ้งและไร้แก่นสารอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ารกก็ลองวันนี้ก่อนนอนลองถอนรากถอนโคนดูนะคะก็อ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้คุณแม่ก็จะเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อที่จะไปที่เสถียรธรรมสถานเป็นการทำงานที่จะถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็จะ88พรรษาที่จะทำให้พวกเราได้ถวายความกตัญญูนะคะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในการที่จะทำให้เสถียรธรรมสถานหนึ่งไม่รกก็จะไปเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในรำรางสาธารณะแล้วก็ในบ่อที่เราอาจจะมีใบไม้ที่แบบเน่าอยู่ในบ่อจนส่งกลิ่นนะคะก็ทุกบ่อในเสถียรก็จะได้รับการเขาเรียกว่าความสามัคคีของหน่วยงานซึ่งก็มีทั้งทหารตำรวจนะคะแล้วก็อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์อาจารย์ทองก้อนก็จะนำจุลินทรีย์ซึ่งวันนี้ก็หมูปล่อยก็กำลังช่วยปั้นให้ยายจ๋าอยู่เห็นส่งแม่มุ้ยก็ส่งรูปว่าเตรียมทำจุลินทรีย์ที่เป็นบอลเป็นลูกกลมๆนะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวค่อยไปถามอาจารย์ทองก้อนเขาดูว่าแล้วก็จะมีการทำงานซึ่งเราจะถวายเป็นพระราชกุศลหน่วยงานมีใครบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประสานสัก50นายซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามนะคะเป็นคือการกวาดบ้านทำงานด้วยจิตอาสาเนี่ยมันต้องกวาดใจเราด้วยพอใจไม่รกมันก็สานประโยชน์ได้อย่างมีทีมเวิร์คเป็นความรู้รักสามัคคีที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็การทำงานเช่นนี้ถือว่าเป็นความชื่นใจนะคะเป็นการทำที่คนทำงานเองก็ชื่นใจก็ช่วยกันกวาดบ้านแล้วก็ที่เสถียรธรรมสถานในวันที่8ก็จะมีการบวชพุทธสาวิกาศีล10 21สตรีผู้กล้าที่ตอนนี้ก็เริ่มนะคะเข้ามาฝึกในการที่จะขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพื่อให้ใจไม่รกและจะได้เกิดใหม่ในวันที่8และวันที่9ก็จะยกสถูปมนตราพระอริยทารามหาโพธิสัตว์
ซึ่งก็จะเป็นการยกหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะส่วนวันที่9พอเสร็จจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งเราก็จะกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะเตรียมตัวเปิดฟาร์มที่เราตั้งชื่อว่าทาราฟาร์มฟาร์มของแม่ที่จะเป็นคลังอาหารให้กับโลกนะคะเราก็กำลังฝึกปือกันอยู่แล้ววันนี้คณะแม่ชีก็ได้ช่วยกันนำดินนะคะเข้าไปในบริเวณของไอโซวอลที่เราจะเทปูนก็คาดว่าในวันที่12เนี่ยอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเข้าพักในอาคาร40,000 พรรษาบนมรรคายแห่งการตื่นก็จะมีคณะผู้บวชใหม่อีก21ชีวิตมาด้วยตอนนี้เราก็อยู่กัน60กว่าชีวิตแล้วนักบวชในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ยังมีอีกที่เสถียรธรรมสถานใน70 80 90ชีวิตที่อยู่กันในพรรษาเนี่ยก็มีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสค่ะวันนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพักให้ใช้พลังงานให้น้อยอาจจะไม่ได้พาท่านเดินตรวจงานแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราทำอะไรที่ก็น่าชื่นใจนะคะเนื่องจาก 2-3 วันนี้ฝนตกการได้ไปช่วยล้อมต้นไม้นะคะจากผู้ที่ปรารถนาที่จะชุดช่วยแล้วก็มอบถวายไว้ให้กับหุบเขาโพธิสัตว์พวกเราก็ส่งหน่วยเข้าไปช่วยกันเป็นไม้ไผ่ประมาณสักกี่ลำได้นะมากกว่า300 ลำวันนี้ยังทำอยู่ไหมจ๊ะอ๋อคือหมายถึงว่าตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดเพราะว่ากลุ่มที่เขาถูกเวรคืนเขาขุดแล้วเหลือในส่วนที่ยังไม่ได้ขุดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวางแผนกันก็ขอบคุณหนูเล็กนะคะจากสวนเจริญยิ่งนะคะใช้คำว่าสวนเจริญยิ่งความดีอนุโมทนามากเลยค่ะก็ตอนนี้ทาราฟาร์มก็มีต้นไม้เหล่านั้นนะคะยืนอยู่ยืนต้นแล้วค่ะก็ปลูกแล้วเรียบร้อยชะเง้อให้เห็นเลยค่ะก็มีต้นไม้ที่ยังไม่มีใบแต่ก็เห็นได้เลยว่าตรงบริเวณนั้นนะคะก็จะเป็นการสร้างเป็นพืชที่มันเป็นทั้งสวนผลไม้สวนสมุนไพรเช่นมะตูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆก็จะไล่มาแล้วก็จะมีกระต๊อบของปะปากยอที่เราใช้ไม้ไผ่ที่จะมาเริ่มปลูกเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีคนอยากจะเข้ามาพักในเสถียรธรรมสถานคือมาปฏิบัติมาสวดมนต์มาภาวนาใช้ตรงนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเป็นการฉุดช่วยที่จะนำธรรมะกลับไปสู่หัวใจเพื่อให้ใจของเราไม่รกนะคะคณะแม่ชีก็ทำงานแล้วก็วันนี้เขาก็เริ่มเอาดินเข้าไปสู่พื้นที่ที่จะเป็นสะอโนดานซึ่งก็กลุ่มทำงานในเรื่องของการทำปูนให้บ่อไม่รั่วซึมเนี่ยค่ะก็ทั้งสองบ่อทั้งบ่อที่สถูปะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ที่สะอโนดานก็วันนี้ปิดจ็อบให้ได้ค่ะนี่ก็เล่าให้ฟังเพื่อเป็นการเล่าเรื่องเล่ากุศลนะคะส่วนบริเวณนี้ก็คณะแม่ชีเนี่ยยังทำงานอยู่ก็วันนี้ก็เก็บวัชพืชในส่วนที่เราจะตั้งเป็นประตูทางเข้าทาราฟาร์มประตูทางเข้าทาราฟาร์มก็จะมีบ่อน้ำก็จะมีศาลาปะปากยอใหญ่เอาไว้เพื่อเป็นที่นั่งพักสนทนาพูดคุยให้ความรู้นะคะก็กำลังรอกลุ่มปะปากยอมาช่วยกันสร้างก็จะมีทางเข้าโดยผ่านต้นไม้ใหญ่ของเราก็คือต้นไทรนะคะคุณย่าก็แบบยืนตระหง่านแล้วทีนี้เราลองเดินผ่านมาทางด้านนี้คุณแม่ก็ได้รับอนุญาตให้อยู่แค่แถวๆนี้มีกระติกบอกว่าดีนะถูกบังคับให้นั่งคุณแม่ทั้งดื้อทั้งสนก็ขอบใจกระติกมากที่ส่ง
ไลน์มาจากวัดอมรวดีนะคะก็เป็นห่วงกันก็แทบจะเรียกว่าคนดูคุณแม่เนี่ยดูทุกรายละเอียดจริงๆไม่ใช่คนดูผ่านๆเลยคือดูทุกคำพูดทุกรายละเอียดก็อยากส่งกำลังใจไปให้พี่ติ่งนะคะถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่แข็งแรงงานของเราก็คือการทำให้ใจของเราไม่รกแล้วก็รักษาตัวเราให้แข็งแรงต้องขอบคุณความรักที่พี่ติ่งส่งมาถึงแม้ว่าตอนนี้หมอจะยังบอกว่าให้นอนในท่าไหนเพื่อให้เราน้ำไม่เอียงหูก็ยังต้องทำอย่างนั้นแล้วก็นอนเล่นเกมลมหายใจไปเลยนะคะจัดห้องไว้รอแล้วเดี๋ยวแข็งแรงก็กลับมาแล้วก็ถ้าวันที่9เช้ามันแข็งแรงดีเราก็ไปยกสถูปะกันก็สถูปะก็จะเป็นสถูปะที่เย็บขึ้นมานะคะก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะป้าตุ๊กเองก็นำสมาชิกของบริษัทไนท์เนี่ยมาเย็บภายใน5ชั่วโมงภาพอย่างนี้เลยค่ะก็จะถูกยกที่มหาสมุทรแห่งปัญญาที่ SDS นะคะเห็นพระพักของพระอริยธาราเตือนให้พวกเรารู้จักใช้ปัญญาในการทำงานใช้ปัญญาในการที่จะถอนเนี่ยวันนี้คณะแม่ชีเนี่ยลงแปลงต้นหญ้าน้ำพุวัชพืชถูกถอนรากถอนโคนถ้าคืนนี้ฝนตกคุณแม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่เราพยายามกวาดหรือถอนรากถอนโคนนั้นจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ต่อการเติบโตเช่นเรามีต้นไม้ที่มันถูกแย่งด้วยความรกของวัชพืชถ้าเราเอาวัชพืชออกอิสรภาพของการเติบโตของต้นไม้ใหญ่มันก็จะง่ายขึ้นมันจะไม่ละล้าละลังถูกแย่งอย่างเงี้ยเลยค่ะก็ให้เห็นแม้กระทั่งสาระต้นนี้วันนี้พ่อเอก็เริ่มให้อาหารพออยู่มา1ปีเราก็สังเกตได้ว่าโอ้น้ำส่งขึ้นไปถึงข้างบนไม่ได้เพราะว่ามันมีกิ่งแห้งซึ่งมันรกอยู่ไอ้กิ่งแห้งที่ไม่ถูกตัดเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวถ่วงอย่างนี้เป็นต้นเลยคำว่ารกเนี่ยมันคืออุปสรรคของความเจริญในภาษาของการปฏิบัติอาจจะเรียกว่านิวรณ์ก็ได้นะมันมีกามฉันทะมันเผลอเพลินพอใจอยู่กับกามคุณนะคะแล้วพอมันไม่ได้มันก็พยาบาทความพยาบาทก็เป็นความรกแล้วมันก็มีถีนมิทธะอุทธจักกุกกุจจะวิจิกิจฉาถีนมิทธะมันก็อยู่ในอาการของมันมึนมึนงงงงซ้ำซ้ำซ้ำซากอะค่ะทีน่ามิทธะมันว่าเหงาหาวนอนอะไรประมาณนี้มันไม่แอคทีฟนี่ก็เป็นความรกที่เราจะต้องเอาออกอุทธัจจกกุกกุจจะก็มันสงสัยอวิชชิกิจฉาเป็นความสงสัยแต่ว่าไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจทีน่ามิทธะคือพวกประมาณนอยอะง่วงซึมเบื่อขี้เบื่อมันก็จะมีอาการที่เป็นรายละเอียดทีนมิทธะอุทธจักกุกกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะมีอาการของความเป็นโมหะแต่ว่าพยาบาทเนี่ยโทสะเลยแล้วก็กามฉันทะเนี่ยมันก็คือราคะมันก็คือราคะโทสะแล้วก็โมหะอันนี้เป็นความรกที่เราเรียกว่านิวรณ์คืออุปสรรคของความเจริญหรือมันเป็นอุปกิเลสเช่นเราเสียเวลากับการที่จะคิดสร้างภาพที่อยากจะรวยแล้วก็พยายามสร้างกระบวนการของการนำไปสู่ความสำเร็จที่มันจะทำให้เรามีชีวิตที่ได้มาเท่าไหร่แล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่รู้จักพอมันขยับความโลภขึ้นไปจนกระทั่งเรากล้าที่จะเอามันกล้าที่จะเอาชีวิตที่เหลือของเราซึ่งมันมีอยู่น้อยเนี่ยไปทุ่มเทกับสิ่งซึ่งมันจะนำมาซึ่งความรกและเป็นอุปสรรคของการเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เราเรียกว่านิพพานคือจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วแต่ถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่ด้วยความโลภความอยากได้หรือถ้าอยากได้ไม่ได้ก็พยาบาท
แล้วเราก็เบื่อหน่ายท้อถอยลำพึงลำพันตีอกล่ำให้ฟูมฟายไร้แก่นสารพอเข้าใจนะคะทีนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเขาก็ไม่ให้ทำนานนะคะวันนี้ขยับออกไปอีกครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้คุณแม่จะยังอยู่ทำรายการตอนเช้าที่นี่สั้นๆแล้วก็รายการมื้อกลางวันก็ยังเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่อยากจะให้เกิดการทำโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพื่อที่จะถอดองค์ความรู้จากทาราฟาร์มออกมาเป็นในรูปแบบของการปลูกการปรุงการแปลงและการแบ่งปันนะคะก็ต้องขอบคุณทีมเวิร์กทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการเราต้องขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ห่วงใยคุณแม่ทุกคนก็รอว่าคุณแม่จะออกมาทำงานตามปกติได้หรือไม่ก็เป็นปกติค่ะคุณแม่ก็เพียงแต่ผ่อนแรงก็สักพรุ่งนี้ก็ลองไปเช็คดูก็น่าจะรู้นะคะก็เพื่อให้เราไม่ประมาทนั่นเองก็จะแวะไปที่โรงพยาบาลนัดคุณหมอแล้วก็จะไปดูสักหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันจริงคนแก่มันก็มีลมเนาะขอบใจหมูปล่อยนะที่จะเอาสมุนไพรมาฝากคุณยายด้วยนะคะเรามีโอกาสแล้วล่ะที่จะได้มีชีวิตที่สั้นลงแต่มีความสุขมากขึ้นลูกหลานมีหัวใจของโพธิสัตว์ที่นี่เราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของโพธิสัตว์มันรูปแบบของวิถีชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดหัวใจของการให้คนที่ไม่หวงก็จะไม่รกก็จะให้ได้คนที่ยังหวงตะหนีความตะหนีก็ยังเป็นความงกขอบคุณลูกหลานหลายคนที่ดูการถ่ายทอดแล้วมีพัฒนาการของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรามีขุมพลังแห่งปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเช่นนั้นนะคะหลายคนก็ได้มาเยี่ยมหลายคนก็อ้อมีอีกคนนึงรู้สึกจะแท็กซี่หัวใจโพธิสัตว์แต่ตอนนั้นน่ะคุณแม่พักแล้วเขาบังคับพักก็เลยไม่ได้เจอกันแท็กซี่พี่เดียวขอประทานโทษเพราะตอนนั้นคุณแม่ถูกบล็อกตัวแล้วถ้าจะมาต้องมาเนี่ยแหละค่ะก่อนพิจารณาอาหารตอนนี้พอพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเขาจะให้พักเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็เป็นคนสูงวัยนะคะก็มาจนถึงนะก็จะเห็นที่นี่เปลี่ยน1ปีนะคะที่นี่เปลี่ยนแปลงไปและอีก1ปีข้างหน้าเอาทีละ21วันนะคะก็ขอบพระคุณแล้วก็ส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนวันนี้หนูมีอะไรอีกหรือเปล่าคะมีใครสื่อสารไหมคะถามค่ะคุณยายคุณแม่คะบางครั้งหนูอยากจะหลับแบบยาวๆจังค่ะรู้ว่าเป็นความคิดที่ผิดแต่คนเราช่วงชีวิตหนึ่งความรู้สึกแบบนี้ก็เข้ามาจนได้ค่ะช่วงนี้ก็จะมีเหมือนคนที่คิดอย่างนี้เยอะอยู่เหมือนกันเราก็อาจจะไม่ได้คิดคนเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดตลอดเวลาพอมันเก็บตัวเองไว้โดยที่ไม่ได้ออกไปผันพลังงานให้มันมีสารสุกหลังเนี่ยมันก็มีความคิดอย่างนี้ได้และยิ่งเวลาถ้าใจของเรามันโลกมันวนเวียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่อยากรับรู้รับเห็นมันก็อยากหนีไปเลยหรือไม่ต้องรู้ไปเลยแต่จริงๆแล้วมันมีหลายทางออกที่จะทำให้เราเนี่ยจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่ารู้สึกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีหรอกแต่มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็อยากไม่รับรู้แต่คุณแม่อยากให้เราลองผันพลังงานก่อนเปลี่ยนสถานที่บ้างออกไปเดินเล่นไปฟังเสียงนกบ้าง
อย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็มีหลายที่อย่างสระน้ำที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าฝนตกๆเนี่ยก็ใช้เป็นที่กระโจนลงไปเลยเพื่อให้มันได้อยู่ในกลางสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่มันฝนมันตกลงมามันกระทบเรามันไม่มีอะไรเลยก็หลายคนก็ใช้วิธีการแบบนั้นอย่าเพิ่งไปจมอยู่กับความคิดถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยวิธีการก็คือออกมาพบปะผู้คนทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งกายและใจของเราแล้วเดี๋ยวพอสารสุขมันหลังเนี่ยไอ้คิดอย่างเงี้ยมันไม่เข้ามาฉะนั้นอย่าไปจมอยู่หดหู่ห่อเหี่ยวอยู่ในที่ที่เราไม่เปิดโอกาสให้เราออกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานของเรานะคะก็คิดได้ค่ะเวลาอ่อนแอมันก็คิดได้แต่ถ้าเรากลับไปเล่นเกมลมหายใจโดยใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนเลยค่ะในวิธีการอานาปานสติภาวนาเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพและสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็จะต้องทำงานเยอะเพราะมันก็มีเหนื่อยนั้นอานาปานสติเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของการที่จะเตรียมตัวคิดใหม่กับสิ่งเดิมแต่คิดใหม่ลองกลับไปหายใจอย่างสติเผื่อเราจะเป็นผู้นำทางสติปัญญาของเราได้ในเวลาที่เราอยู่ในคือเวลาเขาบอกว่าเรามันมีอะไรที่มันเป็นขี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นปุ๋ยได้ตรงนั้นเลยอย่าไปกังวลทำขี้ให้เป็นปุ๋ยตรงนั้นได้ก็ฝึกวิธีการอย่าไปจมอยู่โดยที่ไม่รู้จะจบยังไงถ้าไม่รู้จะจบยังไงก็ออกไปทำอย่างอื่นเปลี่ยนพลังงานของเราออกไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะมันก็คิดได้เป็นวูบๆค่ะแต่อย่าให้ความสำคัญกับความคิดเช่นนี้ค่ะ2สิงหาจะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์สามารถพบกับคุณแม่ได้ไหมคะ12สิงหาเหรอได้เจอกันอยู่แล้วลูก12สิงหาเราจะเปิดทาราฟาร์มมากันเช้าๆเลยที่นี่ตอนเช้าเนี่ยแบบมันสดชื่นมากออกจากกรุงเทพก็ประมาณสักตีห้าเนี่ยก็มาถึงที่นี่ก็ประมาณสัก7:30นะเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดวันเดียวใช่ไหมไม่ใช่ลองวีคเอนด์มาได้เด็ดค่ะเราจะเปิดทาราฟา8:00เราก็จะเนี่ยค่ะเปิดอาหารเช้าในหุบเขาโพธิสัตว์จากอู่ข้าวอู่น้ำของเราก็มารับประทานอาหารเช้าที่นี่กันแล้วเราก็จะได้ต้อนรับครอบครัวบุญของเรานะฮะ4ตัวควายของเราบุญเหลือบุญหลายบุญล้นแล้วก็บุญหนุนนะคงเตรียมตัวขัดฟันกันแล้วถูฟันทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าลูกหลานนะพี่เอกพี่ดาวพี่เมฆพี่ฟ้าก็กำลังช่วยกันจะส่งมาเดี๋ยวกำลังดูก่อนยังไม่ได้รับปากว่าจะมาถึงวันไหนแต่ขอให้มาก่อนวันที่12ส่วนพวกเราก็มาต้อนรับนะคะลูกหลานมาเยอะมาช่วยกันทำฟาร์มนี้ให้มันเป็นอาหารของโลกให้ได้ค่ะมืดแล้วแล้วคุณแม่ก็เสียงไปแล้วนะคะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้เป็นประโยชน์ก็อยู่กับความสงบวันนี้ในความสงบก็มีเสียงกบหน่อยลมไม่กระดิกเลยเชื่อว่าฝนอาจจะยังพรำอยู่แล้วได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสงบเย็นอะไรที่มันค้างคาใจก็ถอนมันออกจบไม่จมก็ไม่เจ็บนะคะแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ